ไปสวัสดีครับวันนี้มาไล่เก็บตกยินดีครับวันนี้มาไล่เก็บตกพวกกระทำความผิดตามฐานความผิดมาตรา112คือตอนนี้ถึงแม้สถานการณ์บ้านเมืองมันจะเงียบๆไปแล้วนะคือฝ่ายม็อบฝ่ายพวกที่คิดจะล้มสถาบันน่ะมันจะซาซาไปแต่ว่าความผิดที่มันกระทําไปแล้วก่อนหน้านั้นนี่มันเป็นกระทําความผิดที่สําเร็จไปแล้วพวกเรามีใครอ่ะสปปส.นักรบองค์ดำสช.เราก็ยังทํางานการทุกวันนะครับในการที่จะใช้กฎหมายเล่นงานพวกคุณไม่ใช่หมายความว่าทําความผิดไปแล้วแล้วก็คิดว่าทุกคนจะลืมไม่มีใครลืมเรายังตามเก็บตามขุดหาใครที่กระทำความผิดเนี่ยเราก็จะส่งให้ทางตำรวจซึ่งมีหน้าที่จัดการเรื่องนี้รับผิดชอบทำงานไปเรื่อยๆนะครับคือเรายังไม่หยุดนิ่งอ่ะถึงจะเห็นว่าบ้านเมืองมันค่อนข้างจะสงบเนาะแต่ว่าพวกเราก็ยังไม่สงบนะครับพวกเรายังต้องจัดการพวกคุณอยู่เรียกว่ากำลังเก็บกวาดค่ะพวกที่ว่าคิดจะล้มเจ้าเราเนี่ยอยู่ในฐานะออกมาปกป้องและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ยังไงเราก็ต้องการสนับสนุนมาตรา112ค่ะสำหรับเคสที่เราจะมาแจ้งความวันนี้นะครับก็เป็นเคสที่ขอมาเป็นเพื่อนกับผมโดยที่ผมสืบมาว่าเป็นคือรับราชการอยู่คืออันนี้วันนี้ผมก็เลยเอามาให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางปอทนะครับดูว่าข้าราชการจริงหรือไม่แล้วก็ถ้าเป็นข้าราชการจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องสืบต่อว่าเขาอยู่ที่ไหนสังกัดอะไรงานที่ไหนนะครับถ้าตรงกับต้นสังกัดอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะตามไปที่นั่นต่อเพราะเคสแบบนี้เป็นข้าราชการด้วยแล้วเราไม่อยากจะปล่อยเอาไว้ก็เลยมาวันนี้นะครับเขาไปโพสอะไรนะใช่เขาไม่ได้โพสต์นะเขาเชมมาจากไอ้คนที่อยู่ต่างประเทศสสจที่อยู่ต่างประเทศไอ้พวกอะไรอ่ะคดีหนีคดีไปเมืองนอกอ่ะแล้วไอ้พวกนี้มันเป็นสาวกไงไอ้พวกที่อยู่เมืองไทยอ่ะก็เที่ยวไปแชร์เข้ามาใน Facebook ของเขาใช่แล้วก็เขียนประมาณว่ายังหมิ่นนะนอกจากแชร์ภาพหมิ่นมาแล้วยังเขียนแคปชั่นอะไรเงี้ยคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไม่กลัวตายกันหรือไงอ่ะพอโดนคดีแล้วก็จะมาร้องกันปล่อยเพื่อนเราใช่แล้วเมื่อคืนเนี่ยเขาเกลี้ยกล่อมผมทั้งคืนเมื่อคืนเพื่อจะให้เขาเป็นพวกเขาเขาแล้วเป็นเพื่อนแล้วครับแล้วไปด่าแล้วไปให้เขาเห็นว่าเราทำอะไรแล้วเขาได้แชร์ต่อกันตอนนี้ดูแล้วมีตัวตนจริงมีตัวตนไม่ใช่ซึ่งผมถามเขาแล้วเขาเป็นว่าเป็นชื่อจริงกับคนจริงไหมเขาบอกว่าใช่แล้วก็ผมว่าเปิดดูตามประวัติแล้วก็คือรับราชการแน่นอนนะครับวันนี้เราก็เลยรวบรวมเอกสารเป็นปึกเลยนะรวบรวมหลักฐานมาเอกสารการทำกระทำความผิดเนี่ยที่เขาแชร์โพสต์ตรงนี้มาใช่แชร์หลายแชร์หลายแชร์หลายต่างกรรมต่างวาระนะชื่อจริงนามสกุลจริงหน้าจริงเลยเนี่ยพิจารณาดูแล้วมีสักสี่งานนะสี่แชร์สองสามแชร์นะผิดทั้งนั้นเนี่ยตำรวจปอทตรวจสอบแล้วก็ยังไม่ลบนะป่านนี้ก็ยังไม่ลบเลยเนี่ยไปดูหน้า Facebook เขาเนี่ยจะฝากก่อนจะไปนี่ฝากเตือนอะไรหน่อยได้ไหมได้ครับเตือนเลยครับฝากถึงไอ้พวกที่อะไรอ่ะอายุน้อยร้อยคดีทั้งหลายนะว่าเรานะยังเห็นคุณเป็นลูกเป็นหลานเป็นเด็กเป็นเยาวชนที่จะต้องมีอนาคตนะครับอันนี้พูดถึงเด็กนะอย่า กระทำเลยเพราะว่าตราบใดที่ประเทศไทยยังรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยคือหมวดพระมหากษัตริย์ก็ระบุไว้ชัดเจนว่าอะไรยังไงแล้วมีกฎหมายคุ้มครองพระมหากษัตริย์พระราชินีองค์ราชทายาทผู้สำเร็จราชการอะไรยังไงเนี่ยคือเขามีฐานความผิดอยู่แล้วอ่ะมีมาตรานี้คอยกำกับกำหนดดูแลแล้วประชาชนทุกคนอย่างพวกเราเนี่ยภาคประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งความได้เพราะมันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเรากลั่นแกล้งเลยถ้าพวกคุณไม่กระทำเนี่ยเราก็จะไม่เอากฎหมายมาเล่นงานคุณหรอกคือเราไม่ไปสู้กับพวกคุณหรอกเราไม่ไปตอบโต้ไม่อะไรทั้งนั้นแต่ว่าเราจะใช้กฎหมายเล่นงานคุณเราทำตามกฎตามกติกาถ้าคุณเล่นนอกบทเล่นนอกกฎอะทำอะไรที่ผิดกฎหมายเพราะนั้นอย่ามาร้องเลยอย่ามาร้องแลกแหกกระเชิญเลยว่าก็ใช้กฎหมายทำลายใช้กฎหมายกลั่นแกล้งกฎหมายไม่เคยกลั่นแกล้งใครถ้าพวกคุณไม่กระทำผิดกฎหมายเพราะนั้นวลีที่บอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกล่าแม่มดเนี่ยเพราะคุณอย่ามาใช้เลยมันล้าสมัยไปแล้วหลายประโยคพวกนี้แล้วเนี่ยมือปราบสามกีบอย่างคุณอานนท์กลิ่นแก้วสิงห์ดำเนี่ยเขาก็มีปณิธานอันแน่แน่อยู่แล้วว่าสปปส.ก็คือจะต้องเล่นเรื่องนี้เรื่อง112เพราะนั้นตราบใดที่อานนท์กลิ่นแก้วยังอยู่เนี่ยเขาก็ยังจะต้องเล่นงานพวกคุณนั่นแหละอย่างนักรบองดามหรือว่าสช.เนี่ยก็จะเป็นหน่วยซัพพอร์ตให้ไงแต่ตัวหลักจริงๆก็คือสปปส.ครับใช่ค่ะคือทางเราเนี่ยมาสนับสนุนทางเรามาสนับสนุนเพราะว่าทางเราเนี่ยคือปฏิภาณแน่ๆของเราก็คือในเงามืดจะมีเราเฝ้าบัลลังก์นั่นก็คือนักรบองดำที่พร้อมที่จะออกมาปกป้องและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาแจ้งความอีกแล้วมาตามนัดเรามาตามนัดนัดสวัสดีค่ะบิน112ครับคืออย่างนี้คืออย่างนี้ไอ้วันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยรวมสปสนะสจแล้วก็นักร้องคงรักเนี่ยนะมันมีเพจหนึ่งแล้วก็เป็นการบินเบื้องสูงนะครับพวกเราก็เลยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่นะครับให้ช่วยดำเนินการว่าน่าจะเป็น112แหละนะคือเราจะเป็นสารตั้งต้นให้เหมือนเดิมเป็นสารตั้งต้นให้เหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวพี่เชิญด้านในเลยครับ